่ะพบกับจาดีในรายการแอมจาดีค่ะวันนี้จาดีไม่ได้มาทำขนมนะคะแต่ว่าจาดีจะมาทำสร้อยป้องกันไวรัสโควิดกันค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็มีแว่นด้วยแต่ว่าแว่นนะคะถ้าอยากจะดูจาดีมีจะดูจาดีเอ้ยจาดีถ้าอยากจะดูจาดีเนี่ยมีลิงก์ไว้ข้างล่างของคลิปนี้แล้วค่ะถ้าอยากจะดูก็ลงไปกดได้เลยแต่ว่าวันคลิปนี้เป็นสร้อยกันไปดูเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะจะดีจะเจาะรูใครมีเป็นสว่านมือเป็นดีเมลอันเล็กๆใช้เจาะได้นะคะแต่วันนี้จะดีไม่มีดีเมลจะดีไปลืมไว้ที่คอนโดเพราะฉะนั้นทุกบ้านต้องมีแน่ๆต้องมีไฟแช็กมีเป็นแบบเทียนค่ะใช้ความร้อนเจาะเลยแล้วก็เข็มค่ะโอเคบ้านใครไม่มีดีเมลไม่มีสว่านใช้แบบจะดีได้เลยแล้วก็ลนค่ะเราจะเอาอันเนี้ยมาแขวนที่คอของเราเพราะว่าตอนนี้เป็นของที่จำเป็นที่จะต้องใช้ตลอดเวลาค่ะลนร้อนแล้วก็จิ้มเลยดีๆนะเขาร้อนมากนะคะอย่าใช้มือนะครีมจัดนะคะแล้วถ้าน้องๆคนไหนทำผู้ครองอยู่นะเดี๋ยวบ้านไฟไหม้ก็เจาะเลยมาร์กก่อนได้นะหนึ่งรูเสร็จแล้วเดี๋ยวดำค่ะเช็ดอันนี้ก่อนเช็ดก็ดีๆนะเพราะเขาร้อนมากเลยนะคะเหล็กกับไฟเราเช็ดขมเหลาเขาเสร็จแล้วมาอีกรอบนึงเหมือนเรียนตอนปีหนึ่งปีสองเลยอะคือค่ะปัดก็จะแบบนี้โอเคทะลุแล้วเดี๋ยวจะเอาห่วงตัวซีใส่กันค่ะจอบเสร็จแล้วค่ะเราจะประกอบตัวที่แบบที่แขวนกันจะดีมีลวดเส้นเล็กนะคะหาได้ในบ้านลวดเส้นเล็กนี่ก็หาในบ้านช่วงนี้หาของในบ้านมาทำเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยอ้าวเดี๋ยวใครที่ยังไม่ใส่ลงไปเลยสิเราจะต้องใส่กับนี่ก่อนใส่กับตัวพวงกุญแจก่อนค่ะพวงกุญแจก็จะซื้อให้ส่งมาที่บ้านก็ได้หรือว่าหาที่บ้านเดินรอบบ้านเอาไปยุบอุปกรณ์เอานี่ใส่เขาก็จะแขวนได้ละแล้วก็ตัวข้างในค่ะข้างในเราก็จะมัดเกี่ยวให้เขาแบบแน่นๆเลยปึ๊บมัดโอเคแล้วลองปิดดูน่าปิดได้ถ้าลวดเส้นใหญ่เกินเดี๋ยวเขาปิดไม่ได้นะคะเป็นลวดเส้นเหล็กแล้วลวดเส้นใหญ่ถ้าใหญ่เกินไปตัดยากด้วยแหละมัดยากตัดยากเจ็บมือขาดแล้วเก็บลงไปโอเคปิดได้แล้วแขวนได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเติมตัวเจลล้างมือแอลกอฮอลล้างมือกันอันนี้จะดีเติมเรียบร้อยแล้วเป็นแอลกอฮอลแบบพ่นค่ะใครสะดวกใช้อะไรได้เลยนะบางคนใช้เป็นแบบบางคนมีเครื่องฟอกอากาศบางคนพกสบู่เหลวแล้วแต่ค่ะแต่ว่าจะดีพกของที่จำเป็นจริงๆสำหรับจะดีคือจะดีต้องใช้ที่ล้างมือแบบเป็นเจลแล้วก็แอลกอฮอล์ที่ไว้พ่นกับอีกอย่างนึงค่ะที่สำคัญจำเป็นมากๆสำหรับจะดีคือไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันจำเป็นสำหรับจะดีมากๆบางคนอาจจะไม่ได้ขึ้นลิฟต์เยอะแต่ของจะดีอะอยู่คอนโดด้วยบางทีจะดีไปอยู่คอนโดบางทีจะดีอยู่บ้านเนี้ยค่ะต้องใช้ไม้จิ้มฟันต้องพกไม้จิ้มฟันไว้กดสวิตช์นู่นสวิตช์นี่ปุ่มนู่นปุ่มนี่อย่างเงี้ยค่ะจะดีใช้เป็นตลับแป้งตลับแป้งที่บ้านเลยแป้งใกล้หมดแล้วด้วยเราก็จะเอาแป้งออกปึ๊บนี่เราก็พกไม้จิ้มฟันตัดเลยค่ะถ้าเป็นอันยาวๆต้องมานั่งพกอะไรใหญ่ๆปึ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เติมทุกวันได้นะวันหนึ่งใช้10อันยังไงก็เหลือเฟือแล้วล่ะใช้ทุกครั้งไม่เก็บนะใช้แล้วทิ้งไปเลยค่ะเพราะว่าส่วนมากเปิดประตูลิฟต์ไปชอบมีถังขยะอยู่แล้วหรือว่าแถวๆนั้นก็มีถังขยะอยู่แล้วค่ะโอเคแล้วก็ปิดค่ะอันนี้จำเป็นมากพอไปเจอลิฟต์ปุ๊บเราแขวนคออยู่ไงเปิดปุ๊บหยิบปั๊บจิ้มปุ๊บทิ้งเลยนะคะอย่าเอาอันนี้มาใช้อีกนะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปประกอบกันค่ะคราวนี้อันนี้ก็คือใครๆเล่นหมักเก็บไหมเกิดทันหมักเก็บกันไหมอันนี้คล้ายๆตัวหมักเก็บค่ะเป็นแบบโซ่ที่เราสามารถต่อกันได้จะดีจะใช้พวกนี้แหละอุปกรณ์ของเราเนี่ยต่อกับโซ่เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องขอเวลาประกอบโซ่ก่อนเลยค่ะอยากได้ความยาวแค่ไหนห้อยได้เลยถ้า
ทำไมจาดีต้องมาห้อยคอคือตอนแรกจาดีก็เหมือนห้อยกระเป๋าใส่ไว้มาแรกสุดคือใส่ไว้ในกระเป๋าแต่พอถึงเวลาจริงๆกว่าจะหยิบของในกระเป๋าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะเปลี่ยนมาเป็นห้อยกระเป๋าแทนตอนแรกใส่เนาะใส่กระเป๋าเปลี่ยนมาเป็นห้อยกระเป๋าพอห้อยกระเป๋าปุ๊บโอ้โหกว่าจะหันไปหยิบ3ห้อย4ห้อยอีกแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะออกจากบ้านแค่แป๊บเดียวเพื่อจะไปแบบรีบซื้อของแล้วรีบกลับมาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นห้อยคอไปเลยค่ะคือได้ใช้จริงๆจะได้แบบเอ้ยเดี๋ยวค่อยใช้เดี๋ยวค่อยใช้ค้นทุกอย่างล้างทุกครั้งโอเคจะดีประกอบสร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการประกอบตัวแอลกอฮอล์กันค่ะไปเติมแอลกอฮอล์มาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมืออันนี้เป็นพ่นเสร็จแล้วก็ติดเลยใครที่มีหมากเก็บอยู่ที่บ้านนะแกะหมากเก็บมาทำได้เลยล่ะโอเคนี่แล้วก็วัดความยาวเลยอยากได้ความยาวอะไรขนาดไหนแล้วก็ต่อเลยอันนี้ต่อกับอันนี้สนุกอะอยู่บ้านมีกิจกรรมทำแล้วระหว่างรออีก20กว่าวันปึ๊บแล้วก็ช่วงต่อไปเอาเป็นอันนี้สูงเท่านี้แล้วกันออกจากบ้านรอบหน้าปลอดภัยแล้วล่ะที่จริงอยากจะพกสบู่เหลวด้วยนะเมื่อวานก่อนสิไปข้างนอกค่ะแล้วมือแบบสกปรกล้างแค่แอลกอฮอล์แล้วมันยังเหลือดำๆอยู่อ่ะแม่จ๋าอาจารย์แม่บอกว่าจะดีไม่พกสบู่เหลวเหรอลูกแล้วก็อ้าวเราจะต้องห้อยสบู่เหลวกันด้วยแล้วเหรอคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะดีประกอบไปก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสร้อยป้องกันไวรัสโควิดค่ะทำง่ายมากเลยใครมีอะไรนะคะก็เอามาแบบประดิษฐ์ได้เลยเหมือน DIY อะค่ะใครไม่ใช้เมจิฟันก็ตัดออกไปชอบใช้เป็นสบู่เหลวหรือว่าบางคนใช้เป็นเครื่องฟอกอากาศเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีฝุ่น PM อยู่นะคะแล้วแต่เลยค่ะเอาตามที่แบบสะดวกเลยของจาดีเนี่ยอย่างนี้แหละสะดวกของจาดีสุดแล้วแล้วก็ถ้าคลิปหน้าอยากจะให้จาดีทำอะไรอีกก็บอกได้นะคะวันนี้จาดีต้องไปแล้วค่ะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมใส่สร้อยนะคะแล้วก็แบบว่าขอให้รอดพ้นปลอดภัยสาธุบายบายค่ะ